สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาติดกล้องนะคะกล้องจะดูหน้าหลังดีเปิดแอร์ครับร้อนเปิดแอร์นะครับร้อนรูปตัวนี้นะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะเป็น Wi-Fi ด้วยนะคะเอาเมนูออกนิดนึงจะเป็นตัวนี้นะจ๊ะลูกค้าต้องโหลดแอปตัวนี้นะคะดู Wi-Fi โหลดแคมนะคะเด็กน้องเขาจะสาธิตให้ค่ะถ้ามันเป็นจุดสีแดงก็คือว่าบันทึกอยู่ทุกครั้งที่พี่เปิดออนมันจะเป็นจุดสีแดงก็คือว่าบันทึกอยู่รุ่นนี้เป็นระบบทัชสกรีนตรงนี้เปิดเสียงตรงนี้ปิดเสียงตรงนี้เข้าโหมดถ่ายรูปต้องสต็อปก่อนทุกครั้งแล้วก็เข้าโหมดถ่ายรูปค่ะเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายรูปได้เลยก็เป็นภาพปกติตรงนี้จะเป็นวิดีโอสีแดงก็คือบันทึกอยู่ค่ะถ้าเราเข้าตั้งค่าเราต้องสต็อปก่อนทุกครั้งแล้วก็เข้าตั้งค่ามันก็จะมีให้เราตั้งค่าแต่ละรูปแต่ละอย่างค่ะตอนนี้ความคมชัดบันทึกวนซ้ำปกติจะบันทึก3นาทีมาตรฐานมันจะวนไปเองใช่ไหมพี่วนทับไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเมมโมรี่มันจะเต็มตรงนี้ก็ตั้งค่าเวลา2021มันตั้งไม่ได้อ่ะเดี๋ยว2021สอนวิธีการเบิ่งยอดหลอกยอดล่างให้เลื่อนขึ้นไม่มีเวลาให้อ๋อเลื่อนขึ้นสไลด์ไม่มีลำโพงหรอ2021เดือนหนึ่งมีวันที่25ตอนนี้เที่ยง6นาทีเที่ยง6นาทีโอเคแล้วก็ฟอร์แมตการ์ดตรงนี้แล้วก็กดออกตัว M เหมือนเดิมไม่ใช่กดตรงนี้ล่างสุดมันก็จะบันทึกให้อัตโนมัติแล้วไม่ต้องได้กดอะไรสักอย่างภาพจะเห็นข้างหน้าข้างหลังหรือเปล่าคะมุมนี้จะเป็นมุมเป็นข้างหลังถ้าปรับเลนก็ปรับตรงลูกศรตัวที่สองได้หน้าอย่างเดียวก็ได้หน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวหน้าหลังมาตรฐานจะเป็นหน้าหลังแบบนี้ค่ะและแอป Wi-Fi ดูเวลา Wi-Fi เรากดเปิด Wi-Fi ตรงนี้แล้วก็เข้าแอป Wi-Fi เปิด Wi-Fi เราก่อนให้มันเชื่อมกันเปิด Wi-Fi ด้วยใช่ครับค่ะเปิด Wi-Fi ให้มันคอนเนคกันก่อนแล้วก็ค้นหาตัวนี้เลยเสร็จแล้วสรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเสร็จแล้วเข้าแอปแล้วก็สต็อปก่อนเข้าตรงนี้รุ่นนี้คือถ้าเราดูในโทรศัพท์ตรงหน้าจอมันจะไม่ขึ้นถ้าเราดูหน้าจอตรงโทรศัพท์ก็ดูไม่ได้แต่มันก็บันทึกทุกอย่างเหมือนกันยิ่งต่อแล้วอุ้ยไปปิดเขานะเมื่อกี้กดใหม่ค่ะ TF เชื่อมต่อแล้วเข
ข้าแอปใหม่กดหนี่ไงโอเคคือถ้าเราจะดูย้อนหลังเราก็สต็อปแล้วก็เข้าวิดีโอแล้วก็รูปภาพมันจะแยกไฟล์ให้อันนี้ดูได้ทั้ง2แบบทั้ง Wi-Fi ทั้งโทรศัพท์ถ้าเรากดสต็อปตรงกล้องก็หยุดเหมือนกันถ้าเราบันทึกตรงกล้องโทรศัพท์ก็จะบันทึกตามกดตรงไหนก็ได้ได้ค่ะนี่คือกล้องหลังกล้องหลังหลังหมดกล้องหลังกล้องหน้ามันจะบันทึกอัตโนมัติอัตโนมัติทุกอย่างเป็นอัตโนมัติวนกับมันเองไปเองเต็มปั๊บมันจะลบเองแต่รุ่นนี้ก็มีระบบสั่นสะเทือนเราต้องฟอร์แมตมันด้วยประมาณ2อาทิตย์ฟอร์แมตครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะครับถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อที่ร้านแมปสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะ054224418054214185ที่ร้านมีหลายรุ่นให้เลือกไงลูกค้าก็ลองเข้ามาเลือกดูนะคะสวัสดีค่ะ